เมื่อเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาทดสอบความเชื่อใจให้กับครอบครัวแสนวุ่นวายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง Sunkissed Family เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากที่ลูกคนเล็กเธอชื่อว่าจินเฮสาวน้อยในวัยขี้สงสัยซึ่งเธอได้ฟังปัญหาของเพื่อนสนิทชื่อดงซิกว่าพ่อแม่เขาจะหย่ากันและตอนนี้แยกกันนอนด้วยจินเฮก็จิตตกกลัวมันจะเกิดกับครอบครัวเธอแต่ดูเหมือนจะยากเพราะพ่อชื่อจุนโฮยังสวีทกับแม่ชื่อยูมิแม้แต่งงานมาหลายปีทั้งคู่ก็ยังรักกันมากและในทุกๆคืนทั้งคู่ก็มักจู่จี่กันเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดไปถึงห้องลูกจินเฮก็เชื่อว่าเสียงเอี๊ยดอ๊าดที่ได้ยินมันเป็นการยืนยันว่าพ่อแม่ยังรักกันดีอยู่ซึ่งในครอบครัวนี้จะมีพี่คนกลางชื่อยองจูเธอเป็นสาวห้าวพูดน้อยที่รอคอยประจำเดือนแรกส่วนพี่คนโตชื่อซอนวอนหนุ่มวัยอยากรู้อยากลองและอยากเสียตัวครั้งแรกสักทีซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือครอบครัวแสนอบอุ่นจินเฮก็ดูภูมิใจมากจากนั้นแม่ก็ไปทำงานเธอเป็นครูสอนม.ปลายที่ไม่ค่อยฟังเหตุผลทะเลาะกับลูกศิษย์ประจำส่วนพ่อเคยเป็นนักวาดภาพแต่เปลี่ยนมาเปิดร้านขายเนื้อซึ่งในระหว่างนั้นแม่ก็เข้ามาระบายเรื่องที่ทะเลาะกับลูกศิษย์แต่ด้วยความที่ทั้งคู่ยังรักกันไม่เคยเบื่อก็ไปซุกซนหลังร้านซะงั้นและในขณะเดียวกันซอนวอนก็ทำภารกิจจะเสียตัวครั้งแรกในชีวิตแต่เขาก็ต้องขายหน้าเพราะยังไม่ทันจะเริ่มก็ดันเรือล่มปากอ่าวซะงั้นแฟนสาวก็ถึงกับเซ็งแค่สะกิดก็ไปซะแล้วซึ่งเขาก็อับอายและจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ส่วนยองจูพี่คนกลางเธอรับจ็อบเป็นนักดนตรีและมีเพื่อนที่บาร์แอบชอบแต่เธอไม่กล้าตอบรับเพราะยังขาดความมั่นใจซึ่งเธอก็คิดไปเองว่าเธอดูไม่เป็นผู้หญิงไม่มีหน้าอกเหมือนเพื่อนเพราะยังไม่มีประจำเดือนและในคืนนั้นจากครอบครัวแสนอบอุ่นก็ต้องเจอกับจุดเปลี่ยนระหว่างพ่อไปซื้อของเขาก็เจอเพื่อนเก่าสมัยเด็กซึ่งเป็นสาวสวยชื่อมีฮีเธอเป็นนักวาดภาพเพิ่งจะย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดพ่อก็พาแม่กับจินเฮมาทำความรู้จักเธอซึ่งมีฮีเป็นสาวโสดที่ไม่สามารถมีลูกได้แม่ได้รู้อีกว่าเธอเป็นแฟนพ่อสมัยเด็กและยังดูสนิทกันมากแถมเธอขอให้พ่อมาเป็นแบบวาดภาพให้เธอด้วยซึ่งพ่อก็รับปากแถมหยอกล้อกับเธอไม่พักจนแม่กับจินเฮเริ่มจะไม่ค่อยสบอารมณ์แล้วแม่ก็งอนพ่อบอกเขาสนิทกันเกินไปแต่ด้วยความทะเลนพ่อก็ง้อด้วยคำหวานจนทำให้เธอหายงอนไปได้ในขณะที่จินเฮก็ยังดูกังวลมากเธอกลัวว่าครอบครัวจะเจอปัญหาแบบดงซิกแถมวันรุ่งขึ้นดงซิกก็ดันหลีเด็กใหม่เพราะว่าเธอเป็นคนสวยทำให้จินเฮคิดว่าผู้ชายจะเลือกคนสวยเสมอและในขณะเดียวกันพ่อก็ไปเป็นแบบให้มีฮีแถมคุยกันอย่างถูกคอเรื่องวาดภาพที่ชอบเหมือนกันจนกระทั่งเย็นวันนั้นระหว่างจินเฮกลับบ้านก็พบว่าพ่ออยู่บ้านมีฮีซึ่งเธอเสียใจมากและมันตอกย้ำความเชื่อว่าผู้ชายจะเลือกคนสวยเสมอเธอกลับไปถามซอนวอนว่าถ้ามีแฟนอยู่แล้วจะรักสาวสวยได้อีกไหมซึ่งซอนวอนจอมกะล่อนก็ดันตอบด้วยสัญชาตญาณว่าถ้าเจอสาวสวยกว่าก็เลิกกับแฟนไปคบได้จินเฮก็อยู่ไม่สุขก่อนจะสอบปากคำพ่อแต่ไม่ทันได้อธิบายยายก็ดันมาขัดจังหวะซึ่งแกจะไปเยี่ยมญาติจะมาชวนหลานไปด้วยทุกปีแต่เด็กๆไม่ชอบไปพากันอ้างว่าติดธุระจนเหลือแต่จินเฮซึ่งเธอก็ป่วยขึ้นมาซะงั้นแม่ก็ต้องไปกับยายและให้พ่ออยู่ดูแลลูกวันต่อมาซอนวอนก็หาทางแก้ปัญหาเรือล่มปากอ่าวเขาไปร้านขายยาเพื่อซื้อสเปรย์ตัวช่วยซึ่งมันจะทำให้อึดขึ้นในคืนนั้นระหว่างจินเฮหลับพ่อก็ไปบ้านมีฮีเพื่อวาดภาพอะไรบางอย่างซึ่งในระหว่างนั้นเสื้อพ่อก็เลอะสีเธอเลยขอเพ้นท์ลายดอกไม้แต่ในระหว่างนั้นจินเฮก็ดันมาเห็นซึ่งเธอเสียใจมากและเดินกลับบ้านด้วยความเศร้าส่วนพ่อกำลังจะกลับก่อนมีฮีจะให้คีย์การ์ดและบอกเขาว่ามาบ้านเธอได้ทุกเมื่อวันต่อมาแม่ก็กลับมาพร้อมของฝากซึ่งพ่อจะแบ่งให้เพื่อนบ้าน
จินเฮก็พูดตวาดว่าจะให้มีฮีใช่ไหมก่อนจะเปิดประเด็นให้แม่ดูเสื้อที่เธอเพ้นซึ่งแม่ก็โกรธมากจนเกิดการทะเลาะกันและต่างไม่ยอมฟังเหตุผลจินเฮก็เสียใจและจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้เธอชวนดงซิกมาบ้านเพื่อจะขอคำปรึกษาพอเขาผ่านเรื่องนี้มาแล้วดงซิกก็บอกเธอว่าพ่อเขานอกใจแม่มันก็แย่มากพอแล้วแต่การที่พ่อแม่หมดรักแล้วต้องมาทนอยู่ด้วยกันมันเป็นอะไรที่แย่กว่ามากเขาเลยคิดว่าการหย่าร้างคือทางออกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่จินเฮไม่คิดแบบนั้นเธอจะทำให้พวกเขากลับมาทำเสียงเอี๊ยดอาร์ตให้ได้ซึ่งในระหว่างนั้นดงซิกจะกินขนมซอนวอนแต่พอเปิดกล่องกลับเจอสเปรย์ตัวช่วยซะงั้นซึ่งมันเขียนสรรพคุณว่าเป็นตัวช่วยประสานความรักจินเฮก็ไม่รอช้าระหว่างแม่นอนหลับก็ฉีดสเปรย์ใส่เธอซะงั้นส่วนพ่อนอนโซฟาเธอก็ฉีดโดยหวังว่ามันจะประสานความรักได้แต่วันรุ่งขึ้นใบหน้าพ่อกับแม่ก็มีแต่รอยผื่นแดงซะงั้นแถมยังโกรธกันเหมือนเดิมจินเฮก็เซ็งไปเลยแต่เธอก็ไม่ย่อท้อรีบไปขอให้พี่ช่วยแต่พวกเขาไม่สนใจเพราะตอนนี้แต่ละคนสนแต่ปัญหาของตัวเองจินเฮก็สิ้นหวังก่อนจะออกมาจากบาร์ซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็เจอเพื่อนพี่สาวเขาเห็นว่าเธอเศร้าก็เลยพูดปลอบใจว่าเขามีความสามารถพิเศษช่วยคลายเหงาให้เธอได้แล้วจู่ๆจินเฮก็ปิ๊งไอเดียคิดแผนบางอย่างขึ้นมาและในขณะเดียวกันภาพที่พ่อเคยวาดเขาก็ทำมันจนเสร็จและขอฝากไว้ที่บ้านมีฮีซึ่งเธอก็บอกว่าเขาต้องจ่ายค่าเช่าให้เธอด้วยก่อนเธอจะถอดเสื้อเปลือยครึ่งท่อนต่อหน้าเขาขณะเดียวกันซอนวอนจะไปแก้ตัวกับแฟนอัดสเปรย์ไปเต็มแม็กกะว่าไม่ล่มปากอ่าวแน่แต่พอถึงเวลาเขาก็ชาจนไม่รู้สึกนกเขาไม่ขันซะอย่างนั้นซึ่งแฟนก็เหลืออดก่อนจะขอเลิกกับเขาส่วนจินเฮก็เริ่มแผนการแอบจิกมือถือพ่อก่อนจะแชทหามีฮีซึ่งเธอกำลังดูภาพนูดที่เธอเปยหลังให้พ่อวาดส่วนจินเฮก็ปลอมเป็นพ่อก่อนจะนัดเจอกันที่บาร์มีฮีก็ไปตามนัดแต่ซอนวอนเพิ่งอกหักก็ดันมาดื่มย้อมใจพอดีทั้งคู่ไม่เคยเจอกันเขาก็ดันปิ๊งเธอซะงั้นแถมคุยกันไม่นานเขาก็ได้จูบเธอแล้วแต่ก็เป็นแค่ภาพมโนเขาแค่เมาจนหลอนไปเองและในขณะเดียวกันพ่อก็ใช้พลังตื้อจนเขาง้อแม่ได้สำเร็จโดยพ่อสัญญาว่าเขาจะเลิกยุ่งกับมีฮีส่วนด้านซอนวอนก็เมาจนพูดไม่รู้เรื่องมีฮีเลยพาเขาไปนอนพักโรงแรมก่อนซึ่งเขาก็ดันแก้ผ้าแถมเรียกหามีฮีซะงั้นส่วนจินเฮก็กลับบ้านแอบเอามือถือไปคืนพ่อซึ่งในระหว่างนั้นเสียงที่เธอเฝ้ารอมันก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอได้ยินเสียงเอี๊ยดอาร์ตและรับรู้ได้ว่าพ่อแม่กลับมารักกันแล้วรุ่งขึ้นมีฮียังอยู่กับซอนวอนและวาดภาพเขาที่นอนอยู่จนเขาตื่นขึ้นมามีฮีก็ชื่นชมว่าเมื่อคืนเขาน่าทึ่งมากซอนวอนก็ปลื้มใจเขินไม่พักเลยทีนี้ส่วนด้านจินเฮเธอก็มีความสุขมากก่อนจะบอกดงซิกว่าแผนของเธอสำเร็จแล้วเธอหลอกมีฮีไปบาร์พอต้องการให้เธอหลงรักเพื่อนของยองจูพอเขาคลายเหงาให้คนได้แล้วมันก็สำเร็จจนในที่สุดเมื่อคืนเสียงเอี๊ยดอาร์ตก็ดังอีกครั้งหลังจากนั้นมาครอบครัวก็มีแต่ความสุขซอนวอนกับมีฮีก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นส่วนพ่อก็ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับแม่ว่าจะเลิกยุ่งกับมีฮีซึ่งในช่วงนี้มีฮีก็มักให้ซอนวอนมาเป็นแบบให้เธอวาดภาพโดยที่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกของพ่อซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็บ่นว่าเหนื่อยง่ายแถมยังเบื่ออาหารด้วยซอนวอนก็คิดว่าเธอท้องรีบบอกว่าเขาจะรับผิดชอบมีฮีก็ถึงกับงงถามว่ารับผิดชอบอะไรก่อนจะบอกว่าเธอไม่ได้ทำกับเขาคนเดียวซอนวอนก็เหมือนอกหักกลับไปนอนร้องไห้ซะงั้นพอเขาเข้าใจว่ามีฮีคบผู้ชายหลายคนก่อนเขาจะยอมเปิดใจกล้าปรึกษาพ่อทุกเรื่องตั้งแต่ปัญหาเรื่องเพศจนไปถึงทำสาวท้องพ่อที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเขาก็สอนลูกได้ดีมากจนซอนวอนได้รู้ว่าการเปิดใจคุยกับพ่อ
มันช่วยให้เขาเจอทางออกก่อนจะตัดสินใจว่าเขาต้องรับผิดชอบเด็กและจะขอเธอแต่งงานให้ได้เวลาต่อมาระหว่างมีฮีไม่อยู่บ้านพ่อก็เข้าไปด้วยคีย์การ์ดเพื่อเอาภาพวาดที่ฝากไว้แต่ก็ยังเอากลับไม่ได้เพราะว่าสีมันยังไม่แห้งและในขณะเดียวกันแม่ก็ดันเห็นพ่อปิดร้านจนเธอได้รู้ว่าพ่อไปอยู่บ้านมีฮีและในคืนนั้นแม่ก็หลอกถามพ่อว่าวันนี้ไปไหนมาพ่อก็ดันโกหกว่าไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เธอซึ่งแม่ก็โกรธมากที่เขาไม่ยอมพูดความจริงแต่พ่อก็บอกเขามีเหตุผลที่ต้องเข้าไปบ้านมีฮีและเขาไม่ได้อยากโกหกแต่แม่ไม่เคยฟังเหตุผลใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งจนพ่อรู้สึกกลัวไม่กล้าพูดกับเธอตรงๆแต่แม่ได้ฟังก็ยิ่งโกรธก่อนจะไล่พ่อไปให้พ้นและในคืนนั้นทุกคนในครอบครัวก็ต้องอยู่กับความเสียใจความรักที่เพิ่งประสานก็ต้องมีรอยร้าวอีกครั้งจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเกิดของแม่ยองจูก็เป็นตัวตั้งตัวตีจะจัดงานวันเกิดให้แม่โดยนัดพ่อกับซอนวอนให้ไปช่วยเตรียมงานที่บาร์ส่วนแม่ก็พาจินเฮไปฝากให้ยายช่วยดูแลเพราะเธอไม่อยากให้ลูกต้องเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันส่วนด้านซอนวอนเขาโทรหามีฮีร้อยกว่าสายจนเธอต้องยอมมาหาเขาแต่ยังไม่ทันคุยเขาก็มอบกล่องของขวัญและบอกมีธุระด่วนต้องรีบไปหายองจูที่บาร์และในขณะเดียวกันพ่อก็แอบไปเอาภาพวาดส่วนภาพนูดมีฮีสุดท้ายเขาก็วาดไม่เสร็จพ่อเลยติดโน้ตไว้ว่าน่าเสียดายที่ต้องจบลงซึ่งในระหว่างนั้นมีฮีก็กลับมาพอดีก่อนจะถามเขาว่าทำไมต้องหลบหน้าเธอด้วยแต่พ่อยังไม่ทันตอบเขาก็บอกต้องรีบไปแล้วเขาไปหาลูกที่บาร์ช่วยเตรียมงานวันเกิดแม่ซึ่งในระหว่างนั้นเพื่อนที่แอบชอบยองจูก็ทำให้เธอได้รู้ว่าผู้ชายไม่ได้ชอบสาวแซ่บเสมอไปขนาดเดียวกันมีฮีก็เปิดกล่องของขวัญที่ซอนวอนเพิ่งมอบให้ซึ่งเขาคิดว่าเธอท้องเลยให้ของเด็กแรกเกิดซะงั้นซึ่งเธอก็โกรธมากก่อนจะรีบไปเคลียร์กับเขาส่วนแม่เพิ่งกลับถึงบ้านและไม่ยอมไปงานวันเกิดแม้ลูกจะแชทมาง้อก็ตามแต่ในระหว่างนั้นเธอก็ดันเจอคีย์การ์ดที่มีฮีเคยให้พ่อไว้แม่ก็ยิ่งโกรธบุกไปหามีฮีถึงบ้านแต่เธอไม่อยู่แล้วเจอแต่กล่องของขวัญนั่นซึ่งที่ฝากล่องมีฮีดันติดกระดาษโน้ตที่พ่อเขียนให้เธอว่าน่าเสียดายที่ต้องจบลงซึ่งพ่อลงชื่อไว้จนทำให้แม่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพ่อที่มอบของขวัญให้มีฮีและในขณะเดียวกันมีฮีก็บุกงานวันเกิดเพื่อจะเคลียร์กับซอนบอนแล้วเธอก็ต้องช็อกที่รู้ว่าเขาเป็นลูกพ่อส่วนพ่อก็ช็อกที่รู้ว่าลูกชายได้เสียกับมีฮีแต่เธอก็รีบตัดบทบอกพวกเขาเข้าใจผิดเพราะคืนที่ไปโรงแรมเธอแค่นั่งวาดภาพเขาและที่ชมว่าเขาน่าทึ่งเพราะเธออยากให้เขามาเป็นแบบให้เธอวาดภาพซึ่งในระหว่างนั้นแม่ก็บุกมาถึงงานก่อนเธอจะปี๊ดแตกถล่มงานวันเกิดและเข้าไปซัดมีฮีกับพ่อและในช่วงชุลมุนยายก็พาจินเฮมาและถามว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นก่อนที่จินเฮจะเข้าไปฉีดสเปรย์ตัวช่วยโดยเธอหวังว่ามันจะประสานความรักได้ระหว่างทุกคนยืนงงจินเฮก็หยิบภาพวาดที่พ่อเตรียมให้เป็นของขวัญซึ่งความจริงแล้วที่พ่อแอบไปบ้านมีฮีพอจะวาดภาพนี้เซอร์ไพรส์แม่และพอได้รู้ความจริงแม่ก็เขินขึ้นมาซะงั้นซึ่งเธอรู้ตัวแล้วว่าการไม่ยอมฟังเหตุผลใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งจะมีแต่ทำให้แย่ลงเมื่อทุกคนเข้าใจกันแล้วจินเฮก็คว้าไมค์ก่อนจะร้องเพลงวันเกิดให้แม่และในค่ำคืนนั้นทุกคนก็มีความสุขมากหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวก็มีสมาชิกใหม่ซึ่งวันนี้น้องครบ1ขวบในขณะที่มีฮีก็เป็นเพื่อนรักของพ่อกับแม่ส่วนยองจูก็ได้คบกับเพื่อนที่บาร์แถมเธอท้อง2เดือนแล้วส่วนด้านซอนวอนก็ได้คบกับสาวแซ่บที่เป็นเพื่อนยองจูซะงั้นและทั้งหมดนั้นก็คือครอบครัวแสนอบอุ่นเปิดใจคุยกันทุกเรื่องและฟังเหตุผลซึ่งกันและกันจบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ